ียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านขอสรุปรายงานผลการประชุมสบส.ประจำวันอังคารที่18มีนาคม2557โดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมดูบำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อำนวยการสบส.ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมโดยท่านพาริสพินดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะกรรมการสบส.จะเป็นผู้สรุปรายงานผลการประชุมและพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.มีผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้ครับเรื่องที่1จากการที่สรส.เห็นควรให้ประกาศใช้ราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแทนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานฉุกเฉินเนื่องจากสถานการณ์ด้านการชุมนุมต่อต้านทั้งของกลุ่มกปปส.และกลุ่มอื่นตลอดจนเหตุร้ายแรงต่างๆได้ลดระดับลงมากแล้วอีกทั้งจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศในเชิงการลงทุนธุรกิจและการท่องเที่ยวรวมถึงการดำรงชีพการทำมาหากินของประชาชนโดยส่วนรวมและในวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยมีผลตั้งแต่วันที่19มีนาคมถึงวันที่30เมษายนศกนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกอรมน.จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดังกล่าวรวมถึงพิจารณาจัดโครงสร้างเพื่อการบริหารจัดการและการสนที่กำลังของหน่วยงานต่างๆอันได้แก่ตำรวจทหารและพลเรือนเพื่อทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ที่จะกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรต่อไปเรื่องที่2สรส.ได้รับรายงานจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ว่านับตั้งแต่เกิดเหตุชุมนุมเป็นต้นมาดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักธุรกิจลดลงอย่างต่อเนื่องจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศลดลงเนื่องจากหลายประเทศได้ประกาศเตือนพลเมืองของตนเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยและมีการยกเลิกหรือเลื่อนการจัดประชุมในประเทศไทยอีกหลายรายการประการสำคัญคือเหตุการณ์ความไม่สงบได้ส่งผลให้ประชาชนชะลอการจับจ่ายใช้สอยและภาคธุรกิจชะลอการลงทุนเนื่องจากไม่มั่นใจในเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโดยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงเป็นลำดับจนปัจจุบันดัชนีอยู่ที่ 61.4ส่วนความเชื่อมั่นภาคธุรกิจลดลงเป็นลำดับจนปัจจุบันดัชนีอยู่ที่ 45.4 ซึ่งเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงและตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งเดิมได้ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 4.0 ถึง 5.0 จะต้องปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.0 ถึง 4.0 สรส.จึงขอให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมทุกกลุ่มได้ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศในระยะยาวและการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยสันติวิธีโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส่วนรวมเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3ครับสรส.ได้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมปิดกรุงเทพมหานครของกปปส.ตามที่คณะทำงานที่มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานแล้วมีมติเห็นชอบตามแนวทางที่คณะทำงานเสนอดังนี้ครับประการแรกขอบเขตการให้ความช่วยเหลือนั้นจะให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงธุรกิจขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมนุมและนอกพื้นที่ชุมนุมที่ได้รับผลกระทบนับตั้งแต่เกิดเหตุการชุมนุมและภายหลังการชุมนุมด้วยประการที่2หลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรณีประชาชนจะต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายแก่ร่างกายโดยมีกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักส่วนกรณีความเสียหายในการประกอบธุรกิจทำมาหากินต้องอยู่ในระบบเสียภาษีโดยมีหลักฐานการประกอบธุรกิจประการที่3มาตรการให้ความช่วยเหลือมีดังนี้ครับมาตรการทางการเงินได้แก่การยืดระยะเวลาชำระเงินต้นสนับสนุนเงินทุนโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะประสานขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินต่างๆมาตรการส่งเสริมการตลาดได้แก่การจัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและบริการโดยมีกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานส
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรับผิดชอบมาตรการเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจได้แก่การลดต้นทุนการผลิตปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการผลิตการฝึกอบรมผู้ประกอบการโดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานและสสว.รับผิดชอบมาตรการผ่อนปรนการชำระภาษีได้แก่การขยายกำหนดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มขยายเวลาการส่งเงินทบทุนกองทุนประกันสังคมขยายเวลายื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยมีกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายระยะสั้นได้แก่การให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นการผ่อนปรนค่าสาธารณูปโภคการลดค่าเช่าการจัดหาสถานที่ทำการค้าโดยมีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบและสุดท้ายมาตรการแรงงานได้แก่การให้เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อรักษาสภาพการจ้างงานโดยมีกระทรวงแรงงานรับผิดชอบและข้อ4ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นศูนย์รับแจ้งผลกระทบจากประชาชนและผู้ประกอบการและประสานการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สสจะได้เสนอแนวทางดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วนต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกันครับ Ladies and gentlemen, I'd like to bring your attention to write up of today's TMDO meeting.The Cabinet today approved the invocation of the Internal Security Act 2008 or ISA in Bangkok and vicinity areas to be effective from tomorrow, the 19th to 30th of April 2004. This follows the improving political tension and control situation. The application of the ISA will enhance the country's image in all dimensions by virtue of the ISA.The Prime Minister, in a capacity as Director of Internal Security Operations Command, will exercise the power, including management matters and deployment of personnel from police, military, and government officials to handle the situation. And following the CMPO's efforts to provide remedies for those affected by the widespread protest, the Office of the National Economic and Social Development Board.Reported the economic impact from the political rally. There's been continuous decline in consumer confidence index and business sentiment index. The number of tourists has continuously decreased, according to travel alerts and warning. It's also reported that foreign investment has been delayed, and the Office of National Economic and Social Development Board has estimated 3-4% economic growth in 2014.Compared to previously expected 4-5%, the CMPO wishes to request all parties to take into consideration this long-term economic impact and the country's interest. And the final point that I'd like to inform the public concerns the proposal by a working group chaired by Secretary General of the Office of the National Economic and Social Development Board. The proposal contains a holistic variety of assistance measures and remediesIn which general public and small medium-sized enterprises would benefit from. Assistance includes financial measures, marketing measures, business optimization, tax relief measures, short-term remedies, and labor-related measures. Assistance will be provided based on a certain criteria. The focal point of contact and complaint center will be carried out by the Permanent Secretary of the Office of Prime Minister.And the proposal will later be submitted to the Cabinet for approval. And the government in this regard will later be informed to the public in due course. And that wraps up today's CMPO meeting. Thank you. สสขอจบการแถลงข่าวจากนี้เท่านี้ขอบคุณ